จะทำทั้งสี่ประการเป็นผู้นำสรรพสัตว์ให้ข้ามพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ทั้งปวงมี28พระองค์คือพระผู้ทรงพระนามว่าตันหังกรเป็นอาทิพระพุทธเจ้าผู้จอมมุนีทั้งหมดนั้นข้าพระพุทธเจ้าขออัญเชิญมาประดิษฐานเหนือเส้นเก้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่บนศีรษะพระธรรมอยู่ที่ดวงตาทั้งสองพระสงฆ์เป็นอากรบ่อเกิดแห่งสรรพคุณอยู่ที่อกพระอนุรุทธะอยู่ที่ใจพระสารีบุตรอยู่เบื้องขวาพระโมคคัลลาอยู่เบื้องซ้ายพระอัญญาโกณฑัญญะอยู่เบื้องหลังพระอานนท์กับพระลาหุลอยู่ขวาพระกัสสะปะกับพระมหานามะอยู่ที่หูซ้ายผู้สมบูรณ์ด้วยสิริดังพระอาทิตย์ส่องแสงอยู่ที่ทุกเส้นขนตลอดร่างทั้งข้างหน้าและข้างหลังพระเถระกุมารกัสสปะผู้แสวงบุญทรงคุณอันวิเศษมีวาทะอันวิจิตรไพเราะอยู่ป่าเป็นประจำพระปุณณพระอังคุลิมานพระอุบาลีพระนันจะทำกิจการใดๆเมื่อข้าพระพุทธเจ้าเข้าอาศัยอยู่ในพระบัญชรแวดวงกงล้อมแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอร่วมอุปัฏฐากทุกทั้งภายในและภายนอกอันเกิดแค่โรคร้ายคือโรคลมและโรคนี้เป็นต้นเป็นสมุติฐานจงกำจัดให้พินาศไปอย่าได้เลยขอพระมหาบุญข้าพระพุทธเจ้าได้รับการคุ้มครองปกปักรักษาภายในเป็นอันดีชะนี้แหละข้าพระพุทธเจ้าได้รับการอภิบาลด้วยคุณานุภาพแห่งสัจธรรมจึงชนะเสียได้ซึ่งอุปัตวะอันตรายใดๆด้วยอนุภาพแห่งพระชินาพุทธเจ้าชนะข้าศึกศัตรูด้วยอนุแห่งพระธรรมชนะอันตรายทั้งปวงด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ขอข้าพระพุทธเจ้าจงได้ปฏิบัติและรักษาดำเนินไปโดยสวัสดิ์
ขอความนอบน้อมในพระรัตนตรัยอันมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ขอถวายความอาลัยในหลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์องค์อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชยยาติการามขอโอกาสและถวายความเคารพในพระมหาเถรานุเถระเพื่อนกัลยาณมิตรเพื่อนกัลยาณธรรมทุกรูปทุกท่านขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมญาติธรรมทุกคนที่ได้มาร่วมกันสวดมนต์บทมหาจักรพรรดิทำสมาธิกวดน้ำบทพลิกชีวิตในค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนที่298ตรงกับวันอาทิตย์ที่7มีนาคม2564ในเวลา 4:22 นาทีที่เราท่านทั้งหลายได้นัดหมายกันก่อนที่เราท่านทั้งหลายจะได้สวดมนต์ก็ขอนำบุญมาฝากให้กับญาติโยมได้ร่วมอนุโมทนากับการถวายผ้าห่มหลวงพ่อสมปรารถนาในภาคเช้าอีกทั้งในเวลาบ่ายโมงในวันนี้ก็มีการสาธยายมนต์บทมหาจักรพรรดิ108จบก็ขอบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงจงสำเร็จแก่ญาติโยมญาติธรรมผู้ที่มาร่วมสวดมนต์ในขณะนี้ทุกท่านทุกคนเทอญวันนี้ก็มองเห็นท่านทั้งหลายได้มาสวดมนต์นะต่างคนต่างเดินทางมาหลากหลายที่บางท่านก็นะมาทุกครั้งใน4วาระที่ผ่านมาเราท่านทั้งหลายก็ส่วนใหญ่ก็สวดมนต์กันทุกเช้าและก็ก่อนนอนทุกคืนก็ได้พูดคุยกับญาติโยมหลายคนหลายท่านก็ได้เห็นความตั้งใจกับญาติโยมทุกคนที่มาเล่าถึงการสวดมนต์ประสบการณ์และอานิสงส์ของการได้รับก็ให้เห็นว่าท่านทั้งหลายมีกำลังใจที่ดีอีกทั้งมองให้เห็นความศรัทธาที่มีต่อบุญที่เราท่านทั้งหลายได้มีวาสนาต่อกันการมีบุญวาสนาได้ร่วมบุญกันก็เพราะว่าเราท่านทั้งหลายเคยทำบุญร่วมกันมาคนที่มีบุญวาสนาต่อกันและได้ร่วมบุญกันไม่ใช่เป็นเรื่องบังเอิญเป็นเรื่องที่เคยทำมาด้วยกันทั้งในอดีตและปัจจุบันส่งผลถึงอนาคตเพราะฉะนั้นการที่เรามีจุดเริ่มต้นมาด้วยกันจากเริ่มต้นก้าวที่1นะตอนนี้ก็มาถึง298ก้าวถ้าพูดถึงก้าวคือการเดินทางแต่ละวัน
แต่ละค่ำคืนแต่ถ้าพูดถึงการวันเวลาก็คือ298คืนแต่เราท่านทั้งหลายได้มาเดินก้าวที่1คือคืนที่1และบางคนบางท่านก็นะไม่เคยหยุดและบางคนบางท่านก็หยุดบ้างพักบ้างและก็บางคนบางท่านก็เป็นสะพานบุญเชิญชวนพี่น้องเพื่อนกัลยาณมิตรได้มาร่วมบุญในการสวดมนต์กันนะจากการที่ได้พูดคุยก็ทำให้เราท่านทั้งหลายได้มีความมักคุ้นคุ้นเคยในบุญกับการที่เราท่านทั้งหลายได้สร้างร่วมกันต่อจากนี้ก็ขอให้เราท่านทั้งหลายญาติโยมญาติธรรมทุกคนได้ตั้งจิตตั้งใจกับการสวดมนต์บทมหาจักรพรรดิในค่ำคืนนี้โดยพร้อมเพียงกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังชีวิตังยาวะนิพพานสรณังคัจฉามิธัมมังชีวิตังนิพพานังสรณังคัจฉามิยาวนิพพานังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังยาวนิพพานังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิมังชีวิตังยาวนิพพานังสรณังคัจฉายัมปิสังฆังชีวิตังยาวนิพพานสรณังคัจฉามิตติยัมยาวนิพพานังสรณังคัจฉามิตติยัมยาวนิพพานังสรณังคัจฉามิตติยัมขังชีวิตังยาวนิพพานสรณังคัจฉามินะโมพุทธายะพระพุทธันตรัตนายานมณีนพรัตน์สีสหัสสุธรรมาพุทธรธรรมโมสังโฆยันทาพุทธโมนาพุทธาบูชาธรรมาบูชาสังทานังวรังคันธังสิวาริจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธาธรรมสังฆาปุจเจมินะโมพุทธายะพระพุทธันตรัตนายานมณีนพรัตน์สีสหัสสุธรรมาพุทธรธรรมโมสังโฆยะถาพุทธโมนะบูชาสังฆาบูชาอาคิทานังวรังคันธังสิวาริจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสโพ
พุทธังธัมมังสังฆังนะโมพุทธายะพระพุทธาตัยรัตนะมณีนพรัตน์สีสหัสสาสุธรรมะพุทธธัมโมสังโฆยันตาพุทโมนะพุทธบูชาธัมมะบูชาสังอาคีทานังวรังคันธังสิวารีจะมหาเถรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสัพพโสโพนธาธรรมสังฆปุญนะโมพุทธายะพระพุทธาตรัตนายานมณีนพรัตน์พุทธรธรรมโมสังโฆยะถาพุทธโมนะพุทธาบูชาธัมมาบูชาสังฆาอาคีทานังวรังคันธังสิวารีจะมหาเถรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสัพพโสพุทธันธัมมาสังฆปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธาตัยรัตนายานสีสหัสสาสุธรรมาพุทธธรรมโมสังโฆยันธรรมพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆอาคีทานังวรังคันธังสิวาริจมหาอาหังวันธามิสัพพโสพุทธันธัมมาสังฆปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธาตัยรัตนายานมณีนพรัตน์สีสหัสสาสุธรรมาพุทธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆอาคีทานังวรังคันธังสิวารีจะมหาเถรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิธาตุโยอาหังธามิโสพุทธธัมมสังนะโมพุทธัมโมพุทธายรัตนานมณีนพรัตน์สีสหัสสาสุธรรมาพุทธรธัมโมสังโฆยะถาพุทธโมนะพุทธบูชาธัมมาบูชาสังฆานังวรังคันธังสิวาริจมหาเถรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสัพพโสพุทธาธัมมาสังฆปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธาตัยรัตนายานมณีนพรัตน์สีสหัสสาสุธรรมาพุทธธัมโมสังโฆยันธรรมพุทโมนะพุทธบูชาธัมมะบูชาสังฆาอังคีทังรังคันธังสิวารีจะมหาเถรังอาหังวันธามิทุระโต
อะหังวันทามิธาตุโยอะหังวันทามิสัมปะโสพุทธธรรมสังฆะพระพุทธตายรัตนายานมันอินโนภารันสิสาหาสาสุธรรมาพุทธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนาพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆานังวรังคันธังสิวาริจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทามิสัพพะโสพุทธันธัมมาสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธตายรัตนายานมณีนพรัตน์สีสาหาสาสุธรรมาพุทธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาอะคีทานังวรังคันธังสิวาริจมหาเถรังอะหังวันทามิทุระโตอะหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทามิสัพพะโสพุทธธรรมสังฆานะโมพุทธายะพระพุทธตายรัตนายานมณีนพรัตน์สีสหัสสุธรรมาพุทธธรรมโมสังโฆบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวรังคันธังสิวาริจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทามิสัพพะโสพุทธธรรมสังฆานะโมพุทธายะพระพุทธตายรัตนมณีนพรัตน์สีสหัสสุธรรมาพุทธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอะคีทานังวรังคันธังสิวาริจมหาเถรังอะหังวันทามิอะหังวันทามิสัพพะโสพุทธธรรมสังฆาปูเชมิพอสมควรแก่เวลาขอให้เราท่านทั้งหลายได้เข้าสู่การทำสมาธิตั้งจิตให้สบายสบายใจเบาใจสงบใจไม่วุ่นวายตัดความกังวลกังวายออกจากใจแม้ภายนอกจะวุ่นวายแต่จิตใจของเรานั้นก็สงบคนที่มี ธรรมก็เป็นเช่นนั้นคนที่มีธรรมเป็นที่พึ่งคำว่าบุญกุศลเขาเรานั้นก็จะไม่ห่างจากการทำบุญบุญดูง่ายๆก็คือมีความสุขภายในจิตใจถ้าจิตใจเรามีความสุขก็เพราะว่าใจเรามีบุญและเราท่านทั้งหลายก็ทำแต่บุญโดยการให้มีความชื่นใจในการช่วยเหลือ
นึกถึงทีไรก็ใจก็มีความสุขมีความปลาบปลื้มบุญใครทำก็ย่อมได้รับผลของบุญนั้นย่อมบังเกิดขึ้นกับคนผู้นั้นความดีที่ประเสริฐที่สุดเมื่อธรรมภาพสอนลูกศิษย์ทุกคนนะถ้าคิดจะเป็นศิษย์ครูบาอาจารย์นะซึ่งหลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ท่านก็สอนอาตมาภาพทุกครั้งเรื่องของความกตัญญูความกตัญญูอยู่ที่การกระทำไม่ได้อยู่ที่คำพูดความกตัญญูต่อบิดามารดาต่อครูบาอาจารย์อยู่ที่ผลของการกระทำความดีที่ประเสริฐที่สุดของคนก็คือความกตัญญูบ่อที่ถมยากที่สุดคือบ่อความโลภถมเท่าไหร่ก็ไม่หมดเพราะบุคคลใดมีบ่อความโลภนี้ก็ไม่รู้จักคำว่าพอเมื่อเกิดความโลภในจิตใจก็ทำให้คนนั้นทำชั่วได้ง่ายการทำลายคุณธรรมที่สุดหรือการทำลายความดีของเราก็คือความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวนี้จะทำให้เรายอมทำทุกอย่างให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตนคิดและทำให้เกิดผลประโยชน์ให้กับตัวเองมากที่สุดฉะนั้นการทำลายคุณธรรมคนที่มีเมตตาธรรมหรือคนที่มีพรหมวิหารสีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแต่ทำเกิดความเห็นแก่ตัวทำเรานั้นก็จะไม่เกิดขึ้นการปลดปล่อยที่เร็วที่สุดนั้นก็คือการปล่อยวางการปล่อยวางเราอาจจะพูดง่ายแต่เรื่องบางเรื่องเราอาจจะทำยากแต่ถ้าเราทำได้เราก็มีความสุขเมื่อนั้นอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ล้วนมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่ว่าบุคคลใดก็มิอาจหลีกหนีความจริงอันนี้ได้สุขก็ช่างทุกข์ก็ช่างไม่ตั้งอยู่นานฝึกมองตามความเป็นจริงมีสติรู้ปล่อยวางทุกขณะเมื่อเราท่านทั้งหลายเข้าใจเช่นนี้เราก็จะมีความสุขด้วยการปล่อยวางเราท่านทั้งหลายเรียนรู้ไปด้วยกันฝึกไปด้วยกันอบรมไปด้วยกันขัดเกลาไปด้วยกันปฏิบัติไปด้วยกันสวดมนต์ไปด้วยกันเราฝึกจิตฝึกใจสวดมนต์มาทั้ง290กว่าคืนโยมก็ฝึกฉันก็ฝึกเมื่อเราได้เรียนรู้ฝึกฝนไปด้วยกันเราถึงเป็นศิษย์ครูบาอาจารย์เดียวกันและก็ไม่เดินผิดทางไปตามทางที่พระพุทธองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เป็นครูผู้สอนให้กับเราในการพ้นจากวัฏฏะทุกข์คือการเวียนว่ายตายเกิด
เมื่อเราท่านทั้งหลายได้ปฏิพฤติปฏิบัติความดีที่ได้อาตมาภาพได้กล่าวก็คือความกตัญญูในวันนี้ขอให้เราท่านทั้งหลายจงมีความกตัญญูความกตัญญูอาจจะขอกันไม่ได้หรืออาจจะมอบให้กันไม่ได้เพราะความกตัญญูมันเกิดขึ้นจากจิตใต้สันดานของคนที่มีความรู้สึกอยากจะตอบแทนบุญคุณฉะนั้นแล้วการที่บุคคลที่มีความกตัญญูต้องออกมาจากจิตจึงถึงทำได้วันนี้ก็ขอโมทนาทุกท่านที่ได้สวดมนต์มาด้วยกันทำสมาธิมาด้วยกันแผ่เมตตามาด้วยกันทุกคืนนะก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้รักษาวันเวลาที่เราท่านทั้งหลายยังได้อยู่ด้วยกันยังได้มีวาสนาต่อกันนะก็ขอให้เราท่านทั้งหลายได้รักษาเวลาต่อแต่นี้นะด้วยการทำสมาธิก็พอสมควรแก่เวลาเนาะขอให้เราท่านทั้งหลายได้ถอดถอนกายออกจากสมาธิตั้งใจแผ่เมตตานะวันนี้ถ้าญาติโยมที่ได้สวดมนต์และก็ได้ร่วมกันห่มผ้าก็ดีนะวันนี้เราแผ่เมตตา3ครั้งเลยนะบทพลิกชีวิตเนี่ยนะตั้งแต่การถวายผ้าห่มหลวงพ่อสมปรารถนาสวดมนต์ในพระอุโบสถช่วงบ่ายและก่อนนอนค่ำคืนนี้ก็ถือว่านะวันเดียวแผ่เมตตาครอบจักรวาลเลยทั้ง3ครั้งนะก็ถือว่าสุดยอดนะนะตั้งนะโมพร้อมกัน3จบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตพุทธังสรณังคัจฉามิพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเป็นสรณะของข้าพเจ้าธัมมังสรณังคัจฉามิพระธรรมเป็นที่พึ่งเป็นสรณะ
ของข้าพระเจ้าสังฆังสรณังคัจฉามิพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นสรณะของข้าพระเจ้าสิทธัตถะอะสมโมโลเกพระพุทธเจ้าอันมีพระนามว่าสิทธัตถะพระพุทธเจ้าไม่มีผู้อื่นผู้ใดเสมอเปรียบในโลกนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควาสิริวิชโยนะโมพุทธายะนะติตังพยามะนาคายะอภินังนาคาสาธุโนพันเตยะมะยะมะอิติปิโสภควายามะราชาโนทาเวสุวรรณโนมารณังสุขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะทาเวสุวรรณโนจตุมหาราชิกายักขพันตาพัทภูริโตเวสสะภูสะพุทธังอรหังพุทโธทาเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะอิโกอิตันตักสินราชาโนมะอาอุนะโมพุทธายะนะมะพะทะจะพะกะสะอิสวาสุนะชาริติจิเจรุนิจิตตังเจตสิกังนิมิตตังจตะภูตาจะมหาภูตากุมารโววากุมารังวาอาคัจฉายะอาคัจฉาหิเอหิเอหิมะมะอิมินากตะปุญเยนะโดยอำนาจบุญกุศลที่เกิดจากการให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมสวดมนต์บทมหาจักรพรรดิในค่ำคืน298บุญใดกุศลใดที่สำเร็จแล้วข้าพเจ้าก็น้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและขอน้อมถวายแด่ครูบาอาจารย์อันมีหลวงปู่ทวดสมเด็จพระพุทธาจารย์โตผมมารังสีครูบาเจ้าศรีวิชัยนักปุณแห่งล้านนาหลวงปู่ดูเจ้าของหม่อนมหาจักรพรรดิหลวงพ่อเกษมเขมโกหลวงพ่อคูณปริสุทธโธหลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์สมสังฆุปสัมมามหาเถระองค์อดีตเจ้าวาดวัดพิชัยญาณทุกรูปและขออุทิศน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ดวงทิพยวิญญาณของอดีตบุรพมหากษัตริย์ไทยทุกๆพระองค์ทุกสมัยและขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์บุญใดกุศลใดที่สำเร็จแล้วข้าพเจ้าขอนำส่งผลบุญนี้ให้กับดวงวิญญาณของสมเด็จเจ้าพระยามบรมมหาพิชัยญาณทัดบุญนาคผู้สร้างวัดพิชัยญาณขอส่วนผลบุญนี้จงสำเร็จแก่บิดามารดาอันมีชื่อว่าขอให้บิดามารดาของข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุขขอส่วนผลบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูบูชาอาจารย์ญาติพี่น้องทั้งหลายเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายเจ้าที่เจ้าทางเจ้าที่ที่บ้าน
เจ้าที่ที่ทำงานเจ้าที่ที่วัดพิชัยญาณเทวดาประจํากายของข้าพเจ้าเทวดา16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ใต้บาดาลเปรตทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายมากมายไม่มีประมาณทั้ง31ภูมิพระแม่ธรณีพระคงคาแม่พระเพิงแม่พระพายแม่พระโพสมเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่เท้าวิรูปังเท้าวิรุณหกเท้าทัตตารสเท้าเวสสุวรรณผู้เป็นใหญ่ในทิศทั้งสี่พระสยามเทวาธิราชเจ้าเราพญาคุดทั้งหลายเราพญานาคทั้งหลายทั้งสี่ตระกูลอนันตนาคราชสัตตนาคราชพญามุจลินเราพญานาคทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในน้ำที่อาศัยอยู่บนบกที่อาศัยอยู่บนเขาที่อาศัยอยู่ในถ้ำที่อาศัยอยู่ในอากาศที่อาศัยอยู่ในสวรรค์ชั้นฟ้าที่อาศัยอยู่ในถ้ำเวียงแสงธรรมนาคาธิบดีขอท่านทั้งหลายจงมีส่วนในบุญขอส่วนผลบุญนี้จงสำเร็จแก่เทพาอารักษ์ทั้งห้าองค์ที่ปกปักรักษาประเทศชาติบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุขอันมีชื่อว่าพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระกาญจยศรีเจ้าพ่อเจตคุกเจ้าพ่อหอกองอีกทั้งสารหลักเมืองทั้งสี่ภาคทุกจังหวัดบนผืนแผ่นดินไทยก่อนท่านทั้งหลายจงมีส่วนในบุญบุญใดกุศลใดที่สำเร็จแล้วข้าพเจ้าขอนำส่งผลบุญนี้ขอส่วนผลบุญนี้จงเป็นบุญต่อบุญเป็นทรัพย์ต่อทรัพย์เป็นสมบัติต่อสมบัติเป็นบารมีต่อบารมีเป็นอำนาจต่ออำนาจเป็นยศต่อยศให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้มีมหาสมบัติเอาไว้ทำทานไม่รู้จักสิ้นไม่รู้จักหมดตั้งแต่แรกเกิดจนสิ้นอายุไขหากแม้นว่าสิ้นอายุไขไปแล้วขอให้ได้ไปเกิดบนภพภูมิที่ดีบนโลกสวรรค์หากแม้นว่าจะกลับมาเกิดขอให้ได้เกิดพบพระพุทธศาสนาในยุคของพระศรีอริยเมตไตรขอให้ได้เกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิเป็นตระกูลเศรษฐีขอให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติจงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าอันมีชื่อว่าบุญใดกุศลใดที่สำเร็จแล้วจงส่งผลให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้เจริญเจริญทั้งทางโลกเจริญทั้งทางธรรมเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพระสติสมาธิปัญญาจะเดินทางไปทิศหนตำบลใดจงมีแต่คนรักจงมีแต่คนเมตตาจงมีแต่คนอุปถัมภ์คนดีจงเข้ามาคนไม่ดีจงออกไปสิ่งดีๆจงเข้ามาสิ่งไม่ดีอย่าเข้ามาใกล้ข้าพเจ้าขอนำส่งผลบุญนี้ให้กับดวงจิตวิญญาณที่ไม่ได้เกิดจากการทำแท้งขอดวงจิตวิญญาณจงพ้นทุกข์จงพ้นกรรมจงมีส่วนในบุญข้าพเจ้าขอนำส่งผลบุญนี้ให้กับดวงจิตวิญญาณของท่านใครลูกศิษย์หลวงปู่ทวนจงมีส่วนในบุญบุญใดกุศลใดที่สำเร็จแล้ว
จงส่งผลให้ข้าพเจ้าจะกระทำการงานสิ่งใดในพื้นปฐพีนี้ไม่ว่าบนบกในน้ำในอากาศขอการงานสิ่งนั้นจงพันสำเร็จคำว่าไม่ได้คำว่าไม่มีคำว่าขัดข้องอุปสรรคใดๆปัญหาใดๆต่อการดำเนินชีวิตการงานการเงินบริวารสุขภาพโรคร้ายโรคเวรโรคกรรมที่รักษาไม่หายจงมารายหายสูญจากตัวของข้าพเจ้าจากบิดาจากมารดาของข้าพเจ้าขอบุญกุศลในครั้งนี้จงสำเร็จแก่ท่านที่รู้จักก็ดีไม่รู้จักก็ดีเอ่ยนามก็ดีไม่ได้เอ่ยนามก็ดีนึกได้ก็ดีนึกไม่ได้ก็ดีจำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ดีขอท่านทั้งหลายจงมีส่วนในบุญขอให้คำอธิษฐานจิตทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้จงมีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพทันตาเห็นและจงเป็นอธิษฐานบารมีติดตัวตามข้าพเจ้าไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานนิพพานะปัจจโยโอโตกดน้ำด้วยบทอิมินาเป็นภาษาบาลีพร้อมกันนะอิมินาบุญญากัมเมนาอุปจายาคุณนตรานจาริโยปการาจามยะตากาสุริโยจันติมาลาจาคุณวันตานาราปิจาพมมาราจาอินทาจาเทวตายโมมิตามโนสัจมัจจตาเวริกาปิจาสุขิหนโตบุญญานิปกตานิเมสุขัญจติวิทังทินโตมาตังอิมินาบุญญากัมเมนาอิมินาอุทิเสนาจาคิปะหังสุระเพเจวัตานุปัฏฐานเจตนังนิพพานโตมามานาสันตุสัพพทาเยวายัตจาโตภะเวภะเวอุชุสันเลโควิริยามินามาราระพันตุนกาสังกตุนจาวิริเยสุเมพุทธาธิปามโมนาโทวารุตมโมนาโทปัญเจกพุทโธจาสังโคนาโทตาโรมะมังเทโสตามาโรกาสังละพันตุมาสังฆปันตุมาขออำนาจบุญกุศลที่เกิดจากการสวดมนต์บทมหาจักรพรรดิธรรมสมาธิกดน้ำบทพลิกชีวิตในค่ำคืนที่298บุญใดกุศลใดที่สำเร็จแล้วจงประสิทธิประทานพรให้ญาติโยมทุกท่านทุกคนจงมีแต่ความสุขกายสุขใจนึกหมายสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอให้สิ่งนั้นผ่านสำเร็จสมความปรารถนาทุกท่านทุกคนเทอญเอาละนะขอโมทนาค่ำคืนนี้นอนหลับฝันดีทุกคนนะเอาละกราบลาพระรัตนตรัยได้พร้อมเพียงกันอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมานามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิ